ยายอยู่ไหนยายยายมายังไหนครับยายยายมาจากไหนยายมายังไหนครับยายยายเธออยู่ตรงบ้านในตะวีรถรถเกี่ยวไหมน่าใช่ใช่จริงอ่ะป้าช่วยยายช่วยโมนี่โมสองช่วยยายช่วยโมสองฝั่งนางเออเออเออบอสอยู่ตรงบ้านพ่อหาเมสเขาอยู่ตรงบ้านอบตหากันนานเลยยายช่วยค่ะยายช่วยเดี๋ยวเขาไม่กระโดดอีกอ่ะหงายท้องมาเราก็มันลอยน้ำมาอะไรเงี้ยลอยมาอ๋อลอยมาตอนแรกนึกว่าเป็นศพเหรอใช่ก็เขาไม่กระโดดกระดิกเนาะหลับตาปี้มาเนาะโทรให้พวกเรียกกู้ภัยแล้วเราก็อยู่ตกเบ็ดก็นั่งดูเขาลอยไปถึงไหนมาเห็นนี่ตรงนี้ดิที่ตรงไอ้หัวโค้งวังนี่เออเห็นเข้าไปใกล้แล้วเขาก็พริบตาอ๋อกู้ภัยบอกว่ายายก็ไม่ตายเนี่ยเขาก็ทำมือด้วยแล้วอ่ะยกมือวับวับแล้วอ๋อยกมือให้ช่วยทำนองนั้นเนี่ยก็สอนตัวอุ้มขึ้นเรือยายยายลงไปตรงน้ำทำไมอะครับจะไปลงไปอาบน้ำเหรอยายอาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วแล้วทำไมตกน้ำด้วยไงยายเอาแล้วทำไมลงน้ำแล้วทำไมยายลอยมาลอยระวังแล้วยายทำไมลอยน้ำมาฮะไม่รู้เลยแล้วลูกหลานเขาไปไหนหมดโอ้เขาไม่มากันนานลมโลกตอนนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเขาอะไรกินยังไงก็มีพวกอสมมั่งพวกเบี้ยยังชีพกำนันเบี้ยยังชีพมั่งอะไรเขามาคอยให้กินครับชาวบ้านมั่งปกติเขาอาบน้ำที่ไหนอาบท่านี่เนี่ยก็ปั๊มขึ้นไปใส่โอ่งไว้เงี้ยเนี่ยโอ่งโรงโอ่งใหญ่มีหมดเขาอาบข้างบนอาบข้างบนแล้วเขาลงมาข้างล่างทำไมสันนิษฐานว่าอันนี้ฐานว่าคงจะมาเอาน้ำแล้วจะลดต้นไม้ทั้งข้างๆไอ้พะกอไผ่ไอ้นู่นน่ะตะกอนตะไคร้เนี่ยเขาเมื่อวานนี้เขาคุยคนเดียวทั้งวันคงจะหลงก่อนอาจจะหลงใช่ไหมเปิดเผยวนปืนเดียวฆ่าหันศพ